นี่เราอยู่หน้า My Account นะครับต่อตอนนี้ผมจะไปที่หน้าชำระค่าบริการละกันเนาะชำระค่าบริการนะครับชำระค่าบริการก็จะมีชำระค่าไฟฟ้านะครับนครหลวงนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะกรอกนะครับก็มีข้ออะไรอ่ะกรณีวันเป็นวันหยุดของผู้ใช้บริการจะเลื่อนไปจ่ายวันทำการปกติแทนโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาอ่านเองเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนี้ละกันชำระค่าไฟฟ้านครหลวงละกันนะครับก็จะมีเงื่อนไขว่าเราต้องชำระขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับเกินเท่าไหร่นะครับไม่ควรจะเกินเท่าไหร่นะครับก็จะมีว่ารายละเอียดบอกเราเลยว่าตรงเนี้ยคือเราควรจะอ่านไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำรายการผิดเนี้ยมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ทั่วถึงนะครับผมก็เนี่ยครับมีไม่กี่รายการเองนะครับรหัสเครื่องวัดนะครับหมายถึงรหัสเครื่องของเรารหัสเครื่องวัดของมอเตอร์ที่มันติดอยู่หน้าบ้านเรานะครับหรือว่าหน้าบริษัทหรือโรงแรมที่เราอาศัยอยู่เนาะเราไปสังเกตเอาละกันนะครับมีแค่9หลักหรือว่า8หลักแบบใหม่นะครับก็เลขที่แจ้งนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเลขบัญชีแสดงสัญญาเลขที่นะครับก็เราก็ใส่เข้าไปยอดที่ต้องชำระนะครับแล้วไปคำนวณยอดว่าเราควรยอดของเดือนเนี้ยเราต้องชำระเท่าไหร่นะครับคือไม่ต้องเกินไม่ต้องเกินไม่เป็นไรถ้าเราไม่อยากขาดทุนก็คือคำนวณให้ดีๆนะครับแล้วก็ยอดมาใส่แล้วก็เลือกวันที่นะครับเดือนนะครับมีให้เลือกหมดเลยเลือกวันที่เดือนนะครับแล้วก็เลือกพ.ศ.ก็คือปีนะครับมี55กับ56โอเคนะครับก็มีแค่นี้เนาะมันกำลังเริ่มนะครับก็ไม่เกิน16นาฬิกานะครับของวันที่ครบกำหนดชำระเนาะก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับห้ามเกิน4โมงเย็นเนาะประเภทของใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับเป็นอะไรนะครับบินปกตินะครับดูจากเงื่อนไขด้านล่างเนาะอันนี้คือพินโค้ดนะครับที่ผมแจ้งไว้ในการสมัครตอนแรกเลยนะครับว่าพินโค้ดเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับนี่คือพินโค้ดที่เราควรจะจดจำเอาไว้นะครับเนี่ยครับก็ตัวอย่างนะครับบินค่าไฟฟ้านครหลวงนะครับแบบเดิมนะครับก็จะมีบอกว่าแบบเดิมเป็นยังไงนะครับเลขเราควรจะดูตรงไหนนะครับแล้วก็มากรอกให้ถูกต้องเนาะว่ายอดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวอย่างบินค่าไฟฟ้านครหลวงนครหลวงแบบใหม่นะครับก็จะมีแบบนี้ครับก็จะมีถ้าเกิดว่าเราไปจ่ายค่าถ้าเราเคยไปชำระที่เซเว่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นคนไปชำระเองเราก็คงจะคุ้นเคยในลักษณะนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นยอดจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะครับหน่วยทศนิยมให้ถูกต้องนะครับว่าวันที่นะครับรหัสเครื่องวัดนะครับดูให้ดีๆนะครับมันก็มีบอกอยู่แล้วเลขที่ใบแจ้งแล้วก็มีแค่นี้ครับไม่ต้องจดไม่ต้องจำให้ยากเพราะว่าตัวอย่างมันก็มีบอกแค่นี้อยู่แล้วนะครับมีแบบเดิมกับแบบใหม่เนี่ยครับก็แล้วก็มาดูแล้วกรอกข้อมูลในนี้เลยในช่องเนี้ยนะครับก็ใช้เวลาในการดำเนินรายการนานไหมนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับภายใน1วันนะมันก็บอกอยู่ว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันไม่ใช่มั้งเป็นอย่างต่ำนะครับหากเกิดปัญหาในการถูกตัดไฟฟ้านะหรือถูกยุเลิกหม้อแปลงไฟฟ้าอ๋อนี่คือเป็นการแจ้งปัญหานะครับบ่อยๆนี่คือถ้าเราทำรายการเสร็จแล้วเราต้องใช้เวลาในการในรอการทำรายการกี่นาทีนะครับก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะครับก็คือ2นะครับ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเคยทำไปแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้มาสาธิตวิดีโอตัวอย่างนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรตัวอย่างมาให้
มาทำให้ดูแบบจริงๆนะครับแต่ว่าผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับเนี่ยครับก็จะมีชำระค่าสินค้าบริการรายเดือนนะครับก็เป็นค่าน้ำค่าไฟนครหลวงนะครับเดี๋ยวไปรายการต่อไปเลย